ฮิยาอ้าวกูตายอันติก็ทำอะไรเขาไม่ได้โอเคครับทุกท่านเกมเราจะไปเล่นเกม Warrior Orochi ภาคที่4ภาคที่8กองทัพกบฏได้เอาชนะโฮโจและเปลี่ยนใครกับคนอื่นให้มาเป็นพาราพิษถึงอย่างนั้นพวกเขาก็ยังล้มเหลวในการจับตัวฟูมะโคทาโร่และยังไม่รู้ความจริงเกี่ยวกับพลังของโนบุนากะการเพิ่มความกระหนคือการเข้าถึงของตาจีนางกำลังมองหากำไรเช่นเดียวกับโนบุนากะเหตุผลของนางก็ยังคงเป็นปริศนาไม่ต้องเผชิญหน้ากับข้อมูลใหม่มากมายกองทัพกบฏก็ไม่แน่นอนว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปจากนั้นเรากับว่ากำลังเยาะเย้ยความไม่แน่นอนของพวกเขากองทัพโอดะต้องการเข้าโจมตีค่ายหลักของเราปีพวกกบฏจึงต้องรีบส่งกำลังเสริมโอ้เราปีถูกล้อมโดยสมบูรณ์แล้วนี่นะโนบุนากะไม่ได้แบ่งกำลังเลยเขาเข้าโจมตีด้วยกำลังที่มีก็คงมีเหตุผลอยู่เหมือนกันล่ะนะ มีชายผู้หนึ่งมาขอความช่วยเหลือจากเราอ้างว่าโนบุนากะตามเขามาเขาไม่สามารถสู้กับโนบุนากะได้เพียงลำพังนะก่อนที่เราจะรู้ข้อมูลของเขาโนบุนากะก็ปรากฏตัวและไล่ตามแล้วท่านก็มาพบเราคนที่มาขอความช่วยเหลือท่านใช่เออร์ซิอุสหรือเปล่าท่านรู้เหรอว่าเขาท่านรู้จักเขาเหรอตอนที่ทาเคดะถูกโจมตีเขาได้มาช่วยเราแม้มันจะเป็นเพียงแค่ความบังเอิญแต่นี่คือโอกาสที่ข้าจะได้ชดใช้หนี้แล้วมาช่วยเล่าปีนะครับมาช่วยเขาบ้างนะครับเขาไปช่วยคนอื่นไปเยอะแล้วสามคนมันวิ่งกันริ้วไปรอใครเลยได้ดีพอเจอศัตรูก็หยุดนิ่งกันเลยนะหยุดนิ่งกันเลยนะมันไม่เก่งเท่าไหร่หรอกตามมาไหวไหมครับชื้อคิดจะสู้อย่างนั้นแหละนี่เอาเด้อชื้อเอาไม่เห็นได้เรื่องเอ้ยโอเคไปเร็วเอาทางนี้ไปไม่ได้อ๋อแหมอีกนิดเดียวเปิดให้กูหน่อยก็ไม่ได้ไปแล้วนะก่อนนำเลยนะเคลียร์ตรงนั้นไปเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ให้มาชื้อดิ่งลงไปเลยมาแล้วหมูปีศาจมาโอ้ยเอาเด้มาละเว้ยแหมหัวป่าตอนนี้อย่างโหดชาร์จพลังอาวุธคืออะไรก็ไม่รู้แบกจรวดมาในยุคสามก๊กแปลกดีแค่นี้แหละโหจ้าเอาเด้ท้าต่อโอเคไหนถ้าเราปีดนั่นเจอตัวแล้วว่ายังไงอันเพอร์ซิวส์ท่านอยู่ฝั่งไหนเนี่ย
อยู่ฝั่งเดียวกับเราหรือเปล่าถูกฝั่งเดียวกันหรือเปล่าเอายน้ำกันไปการเลยมาแล้วไม่เป็นไรปีหน้ายังมีนะไหน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 ใครฟาดเอามาเอาแน่อย่าหวังว่าเองจะได้ใช้อย่าหวังว่าเองจะได้บัฟตายสักทีสิเฮ้ยไม่ตายอย่าเจอนี่หน่อยเป็นไงเราให้เลยคนเดียวเราไปมาว่ะเล่นเป็นแบดมินตันเลยเดี๋ยวใจเย็นอย่าพึ่งโอ้โหอาเกจิมิสซิเดะฉันว่าภาคล่าสุดนายเท่กว่านี้เยอะเลยอย่าโนบุนากะก็โคตรเท่ดูภาคนี้มันเอามาทำภาคเก่านะภาคเก่าภาคใหม่ยังไงก็ดีกว่านะใช่ไม่รู้คนอื่นว่าไงแต่ผมชอบภาค5ที่สุดแทนที่มันจะทำภาค6หรือไม่ก็ขยายภาค5ต่อมันจะเป็นรีเมคภาค4ปวดหัวกับเกมค่ายนี้จริงๆแล้วภาค4กว่าจะจบเล่นไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะเล่นเกือบปีอ่ะเกมต่อเกมนึงอ่ะเราสังเกตดูนะลองย้อนกลับไปดูในไอ้เนี่ยในตีภาคแรกเอ้ยพาร์ทแรกอ่ะผมเล่นช่วงไหนอ่ะข้ามปีกันเลยทีเดียวไม่รู้เนื้อเรื่องมันยาวหรือผมยืดยาดถ้าลงทุกวันแบบว่าเกมเดียวมันก็น่าจะจบไปนะแต่ว่านี่เราอาทิตย์หนึ่งลงทิ้งตายทีเดียวเฮ้ยมันอยู่ไหนเนี่ยธนูเหรอธนูจะมาสู้อะไรกับหมูป่าได้โอเคเดี๋ยวก่อนโอ้ยใจเย็นเย็นไว้มาเจอธนูกูบ้างใหญ่กว่าเยอะนานละเอาตายเหลือทีเดียวยังถูกโอเคอีกตัวหนึ่งดูสักไก่จะตัวไปงัดทางนี้ตรงยาวมาแล้วอย่าเพิ่งตายเอ้ามาเปี้ยงครึ่งหลอดโอ้ยอย่าโอ้มมันชอบตีข้างหลังมันไปตัดไหลเอ้าชิซีมลาดกูโอเคไม่เป็นไรดีถ้าเกิดใกล้追撃部隊を奇襲します。ね、まあ。拙者も手伝います。じゃ、元気ないんですよ、わ。あ、おい、あおり、あおり、あおり。ああ、うい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 。面白い耳を。おい、まあ、シファ。เอาบอลกินกิลูกสีฟ้าเอ้ยหีทองไปกินมาเอ้ยมาเอ้ยอะไรบัฟฟ้าเก็บจอใช่เก่งแล้วพูดได้เฮ้ยโอเครอแป๊บหนึ่ง
ทำไมชอบเรียกชิโชวะเขาเป็นสามีคุณไม่ใช่แหละเยอะจ้ะเอาเว้ยแม่มาแล้วจ้าว่ายังไงหวังยูหวินเจย์โอ้โอ้โดนอะไรเด้อเด้อใจเย็นนะเอาเอาเอาทำหนึ่งนะบัฟมันอยู่ข้างหน้ารอแป๊บมาพร้อมเราไป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 เนี่ยโอ้ยบังอาจมาขวางอย่าไปยุ่งกับหมูป่าหมูป่าเขี้ยวมันโค้งยาวซะขนาดนั้นมันจะไปโดนใครเขาบ้างไหมอย่ามินาล่ะเขี้ยวหมูป่ามันเลยไม่ได้ใหญ่โตแบบนี้นะธรรมชาตินะธรรมชาตินี่มันในเกมนะยาวไปรวมกันหมายถึงใครหมายถึงเราเนี่ยอือนั่นแหละโอ้โหข้างหน้ามันอะไรวะนั่นอ่ะข้างหน้านั่นมันอะไรหลบไปโอเคมันรวมกันเลยทีเดียวได้ไหมจะได้เก็บมันทีเดียวไปเลยโอเคไหนเพียบเอาละนะเอาหมายอุ้ยมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวอีอย่าโอ้ยเก่งเหรอเราอะคิดว่ากันได้แล้วจะกันได้จริงเหรอก็กันอยู่เมื่อกี้เนี่ยใช่กูไหนกูไหนเอ้ยตายบ้างไหมเนี่ยเหมือนตีไม่ค่อยแรงไงวะเนี่ยโอ้ยเอ้าแล้วมันมาตีสวนกลับมาได้วะเนี่ยเราตีอยู่ไม่ใช่หรอดาบเรามันโอเคตัวเนี้ยฝังผลได้สุดแล้วตีกว่าอย่างอีกแล้วเหรอโอ้ยใครไหนเมื่อกี้ใครข้ามมาละประเดี๋ยวหลบไปอ้าวอาซุยเอะว่ายังไงฮะโอ้รบกวนด้วยนะหมูขาเนี่ยโหดไหมโอ้ยเราไปคาซุยเอะไรขวางทางเราอยู่นะย่าฮึ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 ไม่ใช่คาซุยเอะนี่หว่าเดี๋ยวว่าอยู่นี่อย่ามาลาดกูเตียวหุยนี่ของข้าเอ้ยอาจารย์ไอ้นี่มันเก็บไม่ได้โอ้ยเก็บไม่ได้อย่างนั้นแหละขายสนกันหรอกโอเคทางโน้นเราไปชื่อโอ้ยโอ้โหตีหงายท้องเลยวีโนท่านหญิงโนลันมารู้ใจเย็นข้าอยู่ทั้งคนเอาไปเร็วอัพตัวไงไหนโอ้โหทำไมเนี่ยมันรถกระจิ๋งเดียวเองนะลันมารู้ทำไมเก่งยังไงเราอ่ะเอาไปกินยังไงหนูจะหน่อมแนมแต่พลังหนูก็ไม่ใช่ด้อยใครนะこれもみんなの協力あってのことだ劉備殿には迷惑をかけてしまったがこんなつもりではなかったのだ Victory なんとかなったな本当に危ないところだった
นั่นเป็นเรื่องใกล้ตัวเลยหากไม่มีกำลังเสริมเหล่านี้พวกเราก็คงจบเพไปแล้วคุณมากนะที่มาช่วยเราไว้มันจะเป็นต้องขอบคุณเราหรอกนะท่านพ่อการโนบุระกะกำลังคิดเรื่องอะไรกันอยู่นะโดยจำนวนของเราตอนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รู้คำตอบนั่นสินะเรายังไม่ได้ถามรายละเอียดกันเลยนี่เพอร์เซียสโอมายวะเพอร์เซียสเรียกชื่อเทพทั่วนี้แหละท่านบอกว่าท่านอยากจะเอากำไรกลับคืนมารู้ไหมโนบุระกะวางแผนอะไรอยู่น่าเสียดายข้าไม่อาจบอกได้แต่ข้ารู้ว่าใครที่สร้างกำไรเหล่านั้นและพาพวกท่านมาที่นี่ราชาแห่งเทพพระเจ้าผู้ปกครองโอลิมปัสซูสซูสเหรอรู้สึกเหมือนเคยได้ยินชื่อนั้นมาก่อนเลยเขาเป็นเทพในอีกโลกที่แตกต่างจากพวกท่านซูสมีพละกำลังที่น่าเหลือเชื่อมีเพียงความรู้ความอยากเห็นเท่านั้นที่เข้ากันและในอดีตก็ยังทำกับมนุษย์เหมือนกับเป็นของเล่นเขาได้ใช้กระจกน้ำที่ช่วยให้เขามองเห็นทุกสิ่งและตอนนี้เขาก็จับจ้องทุกคนอยู่蛇の化け物メドゥーサの神を魔王の大釜で鍛えたというウロボロスの腕輪だ。それぞれに神の力を宿した八つの腕輪。私は嫌な予感を覚えて神殿に忍び込んだ。そこではゼウスが儀式をしていた。腕輪を使い新たなる世界を作るのだと。このままではまた神の気まぐれに人間が巻き込まれる。そう思い腕輪を奪ったのだが、それに気づいたゼウスの娘女神アテナはどこまでも私を追ってきた。そして命からがらこの世界に逃げ込んだものの、衝撃で腕輪を失ってしまったんだ。腕輪を探すうち、信長の存在にはすぐに行き着いたよ。だが、彼は説得に応じず、それどころか容赦ない攻撃を加えてきた。あの力に一人で対するのは、あまりにも厳しい。だから私は反乱軍の噂を聞きつけ、劉備殿を頼ったんだ。腕輪を集め、世界をゼウスの手から救うために。にわかには信じがたい話です。なんなん、ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ความจริงก็คือโนบุระกะได้ปลดปล่อยพลังอันน่าเหลือเชื่อออกมาโดยสวมกำไรไว้แล้วยังไม่ได้พูดถึงความเป็นจริงที่ถูกพามายังโลกที่แปลกประหลาดนี้แต่ทำไมซูสถึงมีเจตนาจะสร้างโลกใหม่กันล่ะข้าไม่ได้รู้มากถึงขนาดนั้นหรอกนะสิ่งนึงที่ข้าบอกได้คือสำหรับเขาแล้วมนุษย์ก็เป็นเพียงแค่ของเล่นเท่านั้นแหละข้าเคยเห็นหลายคนมีชะตากรรมที่บิดเบี้ยวด้วยความตั้งใจเพียงเล็กน้อยของเขานั้นยกโทษให้ไม่ได้การเดินพันของท่านคืออะไรกันท่านไม่ได้ติดนี่เราสักหน่อยนะทำไมถึงได้มาถึงไม่อยู่ห่างเรื่องนี้ไว้ข้าต้องรับผิดชอบกำไรโอโรโบรัสถูกสร้างขึ้นจากสัตว์ประหลาดที่มีชื่อว่าเมดูซ่า
และข้าก็เป็นคนที่ปราบนางข้าไม่คิดที่คิดว่ามันจะจบแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นข้าเกิดมาจากซูสและหญิงที่เป็นมนุษย์ถึงแม้ข้าจะแทบไม่ได้เจอกับเขาเลยแต่บาปของพ่อต้องให้ลูกอย่างข้าเป็นคนหยุดท่านเพอร์ซิสนี่มันก็ต้องบอกชัดความเข้าใจของท่านน่าชื่นชมยังมีอีกมากมายที่ข้ามองไม่เห็นในสถานการณ์เช่นนี้แต่ข้าคิดว่าจะเป็นการฉลาดหากร่วมมือกันท่านเล่าปีได้โปรดรับคำขอบคุณจากข้าข้ารู้ว่าเราสามารถทำได้เตียวหุยวนเป๋งที่4เย้โอเคลบทิ้งไอ้อันนี้ไม่ลบไหนไม่มีก็ลบไปให้หมดส่วนนี้ย่อยมันได้ธาตุไฟมาใช้เรียบร้อยเก็บสีทองไว้นะครับมีต่อไหมคือว่าข้ามีอะไรจะถามท่านหน่อยจริงๆแล้วข้ามีกำไรอยู่อันนึงแต่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรกับมันได้ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันผมมีข้อกำหนดบางอย่างเพื่อใช้งานที่ข้าพูดได้คือมันอันตรายมากหากอยู่ในมือของคนชั่วเราไม่รู้ว่านูบุนากะต้องการอะไรนูซูอยู่ที่ไหนเราจะต้องเริ่มด้วยการรวบรวมกำลังกำไรเราไม่สามารถปล่อยให้นูบุนากะมีพลังมากมายนี้ได้เราต้องหาพวกเขาก่อนแต่เรื่องนั้นจะทำไงดีล่ะโนบุนากะใช้ดินจาของโฮโจเพื่อตามหากำไรใช่ไหมพวกเราควรติดต่อกับอุจิมาสะเราอาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมเราจะเดินหน้าและสำรวจสถานการณ์ต่อไปเราอาจจะต้องสู้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ได้ใช่ไหมท่านเล่าปีท่านเคนชินแน่นอนข้าต้องการที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่มันจำเป็นแต่เราก็ไม่อาจให้กำไรไปอยู่ในมือของใครได้หากเจ้าจะเป็นต้องสู้ก็ทำในสิ่งที่เจ้าต้องทำเถอะขอรับงั้นข้าขอไปเตรียมตัวแป๊บหรือว่าให้เราไปด้วยได้ไหมเราไม่อยากจะพลาดโอกาสที่จะถามท่านพ่อว่าเขาวางแผนอะไรอยู่เข้าใจแล้วนั่นเป็นสิ่งที่ท่านต้องการข้าก็จะไม่ขวางงั้นข้าไปด้วยหลังจากที่ท่านทำแบบนั้นเพื่อข้าทำอะไรวะข้าอยากให้แน่ใจว่าท่านจะปลอดภัยแหหัวป๋าขอบคุณมากนะข้าไม่ได้ต้องการให้ท่านสู้กับพ่อของท่านเลยแต่เพื่อยุติความขัดแย้งนี้และช่วยเหลือทุกคนเราอาจจะไม่มีโอกาสอีกแล้วข้าเห็นท่านมีสมบัติศักดิ์สิทธิ์อยู่สมบัติศักดิ์สิทธิ์อ๋อท่านหมายถึงอาวุธลึกลับนั่นเหรอเราพบมันโดยบังเอิญโลกนี้ถูกสร้างขึ้นโดยการบังคับให้หลอมรวมกันโดยใช้กำไรโลกของท่านกับท่านเล่าปีและก็โลกของข้าเช่นกันเมื่ออยู่ในความวุ่นวายสมบัติศักดิ์สิทธิ์ก็จะปรากฏตัวขึ้นเพราะโลกใบนี้มีพลังที่น่าเหลือเชื่อเช่นนั้นก็ไม่เข้าใจที่ท่านพูดเลยอะแต่หมายความว่าเราจะใช้ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมครับสมบัติศักดิ์สิทธิ์แต่ละชิ้นมีพลังของเทพเรียนรู้การใช้งานมันแล้วมันจะทำให้ท่านได้เปรียบในการลบ อยู่ดีก็ตัดจบดื้อเลยโอเคก็จบเพียงเท่านี้ครับยังไงชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย